อ๋อครับอีกคลิปครับครับมื้อนี้วันเสาร์ที่นะครับครับเบิ่งครับมื้อนี้วันเสาร์ที่19เดือนตุลาครับลากปลาได้ๆยกมันโดดครับเบิ่งครับปลาเฮายังเหลือหลายนะครับปลายังเหลือหลายครับครับตอนนี้เอาพูดตีนเข้าไปครับปลายังเหลือเยอะครับปลาเหลือเยอะครับครับเบิ่งครับพี่น้องครับของใหญ่ๆเฮายังเหลือเยอะนะครับครับจะปล่อยเขาเออมันพี่โดรอกก็นี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งปลาห้องยังเหลือเยอะนะครับปลายังเหลือเยอะและตัวใหญ่ด้วยครับปลาเหลือเยอะตัวใหญ่ด้วยครับปลาเหลือเยอะปลาเหลือเยอะครับดูครับดูปลาเหลือเยอะดูโอ้ยจ้าเออออกแล้วโดดเออพุ่งสวยไหมจับม้วนใส่กันม้วนใส่กันเออนี่กระหัวตัวนี้มันหลุดออกม้วนไว้เบิ่งครับพี่น้องครับมื้อนี้วันเสาร์ที่19เดือนตุลาปี62ครับครับลากปลาอีกรอบด้วยครับครับเขาลากมือเว้นมือนะครับเขาลากมือเว้นมือครับบ่อครับมันตัวใหญ่นี่สิบ่มีก้างก้างกับก้างแบบก้างสุดฤทธิ์ก้างแบบตอนนั้นก้างแล้วปลาต้นโขดเอ๊ะมาปลาต้นนี้ฮะนั่นน่ะตอนนี้ครับโอ้คิดว่านะครับคือผมคิดว่านะครับปลาเฮาเฮ็ดการบ้านดีครับลากขอนลากหยังครับอุปสรรคเฮาลากขึ้นมาหมดน่าจะได้ครับน่าจะได้ปลาหลายนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับเฮาเบิ่งซ้ํานี่ก่อนนะครับเฮาสิครับเฮาสิเก็บปลาโอ้ปลาตองครับบ่ปลาตองกายปลาตองบ้านเอาไปลาบสู้ผู้เฒ่ากินครับไปลาบเหนียวสู้สู้ผู้เฒ่าผู้เพิ่นสารกับตาครับปลาเฮาหลายเลยครับเอาไปลงบ่อเจ้าของเองเลยครับโอเคครับตอนนี้ปลามันนิ่งแล้วครับปลานิ่งแล้วครับ